สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีค่ะมหาวิทยาลัยบูรพาในวันนี้นะคะนอกจากจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการเป็นสถานศึกษาชั้นนำแห่งภาคตะวันออกแล้วมหาวิทยาลัยบูรพายังมีหลากหลายสาขาวิชาให้นักศึกษานักเรียนนะคะที่จะก้าวมาเป็นนักศึกษาที่นี่ได้เลือกเรียนตามความสนใจด้วยและหนึ่งในนั้นนะคะความน่าสนใจของมหาวิทยาลัยบูรพายังเป็นศูนย์กลางเวลเนสเซ็นเตอร์ด้วยค่ะที่จะเพิ่มทางเลือกในการรักษานะคะให้กับคนทุกเพศทุกวัยแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าของคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะแล้วเราก็อยู่กันที่ด้านหน้าของคลินิกกายภาพบำบัดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะซึ่งมีความน่าสนใจในการเลือกการรักษาเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยมานำเสนอกันด้วยค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะที่พาทุกท่านมาชมนะคะก็เป็นคลินิกกายภาพบำบัดนะคะซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะต้องถามทางนักกายภาพนิดนึงนะคะว่าอย่างคลินิกกายภาพบำบัดเนี่ยค่ะเราเปิดให้บริการยังไงบ้างอะคะค่ะก็คือคลินิกกายภาพบำบัดที่นี่นะคะก็คือจะรับคนไข้หลักๆนะคะก็คือมีทางคนไข้ทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็คนไข้ทางระบบประสาทนะคะอย่างคนไข้ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะก็คือเรารับทางออฟฟิศซินโดรมบาดเจ็บทางด้านกีฬานะคะหรือการบาดเจ็บเกี่ยวกับกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะเราก็รับหมดเลยใช่แล้วก็อีกกลุ่มนึงอะค่ะก็คือจะเป็นคนไข้ทางระบบประสาทอย่างเช่นคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะก็คือรับฝึกให้เขากลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีที่สุดเนี่ยค่ะแบ่งเป็น2 อย่างอันนี้ก็คือจะเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อส่วนใหญ่คนไข้ที่มาเนี่ยจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์มาก่อนแล้วค่อยมาหรือว่าสามารถ walk in มาให้เราวินิจฉัยได้เลยอะค่ะก็คือสามารถ walk in เข้ามาได้เลยค่ะก็คือเราก็คือจะมีวิธีการตรวจร่างกายแล้วก็วินิจฉัยทางด้านทางกายภาพบำบัดค่ะแล้วก็สกรีนว่าโรคอะไรที่เราสามารถรักษาได้แต่ถ้าเรารักษาไม่ได้เงี้ยค่ะก็คือก็จะมีการแนะนำคนไข้ให้ไปพบแพทย์อ๋ออย่างคลินิกกายภาพบำบัดเนี่ยเป็นหนึ่งในภาควิชาหนึ่งของคณะสหเวชศาสตร์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือเราจะมีคณะสหเวชศาสตร์นี่ค่ะก็คือจะมีหลายสาขาอันนี้ก็คือจะเป็นสาขากายภาพบำบัดแล้วอย่างบุคลากรเนี่ยค่ะก็คือเป็นบรรดาอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ของที่นี่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือบุคลากรก็คือจะมีทั้งนักกายภาพบำบัดนะคะที่ให้การรักษาเนาะแล้วก็คือจะมีอาจารย์ที่เป็นก็เป็นนักกายภาพบำบัดเหมือนกันแต่ว่าเป็นอาจารย์นะคะก็คือทุกคนอ่ะก็คือจะมีใบประกอบวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัดเป็นนักกายภาพบำบัดหมดเลยที่ให้ทำการรักษาค่ะแล้วเปิดให้บริการทุกวันเว้นวันเสาร์อาทิตย์ไหมคะที่เนี่ยค่ะก็คือจะเปิดให้บริการในวันในเวลาราชการนะคะใช่ก็คือ8:30ถึง4:30ค่ะแต่ว่าที่จริงเราก็คือจะมีนอกเวลาด้วยแต่ว่าก็อาจจะต้องนัดกันก่อนอย่างที่เรากำลังทำการรักษาอยู่เนี่ยค่ะคนไข้นี้เกิดจากอาการอะไรอะคะอันนี้ก็คือคนไข้นะคะเนี่ยขออนุญาตคนไข้ก่อนนะคะโอเคคนไข้ก็คือเล่นฟุตบอลค่ะแล้วก็ล้มอันนี้จากการออกกำลังกายแต่ว่านานแล้วเนาะโอเคก็คือนานแล้วตอนนี้ปัญหาของคนไข้อะค่ะก็คือเหมือนมีอาการปวดตึงบริเวณไหล่สะบักแล้วก็ยกแขนได้ไม่สุดก็คือจากการวินิจฉัยเบื้องต้นเนี้ยค่ะก็คือน่าจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อสะบักตรงเนี้ยค่ะมันหดก็คือเรื้อรังด้วยไหมคะใช่อันนี้ค่อนข้างเป็นเรื้อรังด้วยเพราะหดรังเกร็งเนี้ยค่ะก็เลยทำให้ยกแขนไม่สุดค่ะอันนี้เราก็เลยทำการคลายกล้ามเนื้อบริเวณสะบักอย่างการจะเข้ามาใช้บริการในคลินิกกายภาพบำบัดเนี่ยจำเป็นจะต้องโทรนัดก่อนไหมคะหรือว่าถ้าโทรต้องโทรเนี่ยต้องโทรที่หมายเลขอะไรอะคะถ้าต้องโทรนัดก่อนค่ะแต่เดี๋ยวหมายเลขอะค่ะจะอยู่ที่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหน้านะคะพาไปชมด้านหน้านะคะก็คือจะทั้งโทรมาหรือว่าเป็นไลน์ไอดีด้านหน้าเลยนะคะการใช้บริการเนี่ยวันนึงเนี่ยเราสามารถรับบริการให้บริการได้เนี่ยสูงสุดกี่คนต่อวันนะคะถ้าสูงสุดใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะก็คือจะมีนักแก้ภาพบำบัดประจำอยู่2ท่านค่ะแต่ว่าก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นๆลงมาแวะเวียนลงมาด้วยค่ะก็ประมาณ10-15คนต่อวัน15ท่านต่อวันที่นี่เริ่มเป็นที่ฝึกของนักศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์หรือยังอะคะใช่ก็คือจะมีบางช่วงที่ว่านิสิตเขาเป็นช่วงฝึกงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นที่ฝึกงานให้กับเด็กๆด้วยแต่ก็จะได้รับการอนุญาตจากคนไข้ก่อนว่าจะมีนิสิตเข้ามาขอดูด้วยแต่ก็เหมือนอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์อ๋อค่ะอย่างในกรณีที่คนไข้ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นะคะก็สามารถเข้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะสามารถประเมินอาการได้เพราะว่าก็มีอาจารย์แพทย์อยู่ด้วยใช่ไหมคะจะเป็นกายภาพเป็นนักกายภาพอยู่ค่ะ
และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในพื้นที่ของศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากันแล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเปิดศูนย์แห่งนี้ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องรบกวนให้แนะนำตัวนิดนึงค่ะได้ค่ะชื่อกนิกาโพกินนะคะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะค่ะต้องถามก่อนว่าศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราเปิดมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะอาจารย์เกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์ใช่จุดประสงค์สำคัญจุดประสงค์แรกเลยของการเปิดศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีจุดประสงค์เพื่ออะไรอะคะก็เพื่อให้บริการผู้ป่วยค่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆค่ะทางด้านแพทย์แผนไทยซึ่งเมื่อเกือบ10ปีก่อนตอนนั้นมหาวิทยาลัยบูรพามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยหรือยังคะใช่มีแล้วค่ะอาจารย์เรามีณตอนนั้นเนี่ยเรามีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรค่ะบริการอะไรบ้างอะคะสำหรับศูนย์แห่งนี้ของเราก็จะมีนวดนะคะประคบสมุนไพรอบสมุนไพรพอกยาแล้วก็คุณแม่หลังคลอดแล้วก็สปาในกรณีที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการพอกยาเราพอกยังไงแล้วใช้สมุนไพรอะไรพอกจุดไหนบ้างอะคะในส่วนของการพอกอะค่ะจริงๆแล้วเราอะสามารถพอกได้เกือบทุกส่วนของร่างกายเลยที่มีอาการปวดอักเสบค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่เราได้รับความนิยมมากๆเลยก็คือพอกตาเกี่ยวกับคนไข้ที่มีอาการไมเกรนแล้วก็ปวดศีรษะค่ะก็คือการพอกหัวพอกตาเนี่ยสามารถพอกควบคู่กันได้เลยเราจะใช้สมุนไพรอะค่ะก็จะมีหลักๆเลยก็คือฟ้าทลายโจรค่ะแล้วก็ดินสะพองที่ช่วยดูดความร้อนในส่วนของดวงตาเนี่ยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการดีขึ้นค่ะแล้วอย่างกรณีของเข่าเพราะตอนนี้ถ้าผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องการปวดเข่ามีบริการพอกเข่าด้วยใช่ค่ะมีบริการด้วยก็เป็นลักษณะใช้ตัวยาเหมือนกันกับการพอกตาเลยค่ะอันนี้คนที่จะใช้บริการในเรื่องของการพอกเข่าเนี่ยมันสามารถแทนกันได้ไหมกับการที่ไม่ต้องผ่าเข่าอะค่ะในส่วนตัวมองว่าเคสแบบนี้ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์มาก่อนค่ะทุกครั้งเลยค่ะที่เรามีการรักษาคนไข้เนี่ยอันดับแรกเลยคือเราจะต้องมีการคัดกรองผู้ป่วยถ้า walk in เข้ามาเนี่ยเราจะมีแพทย์แผนไทยในการคัดกรองผู้ป่วยก่อนว่าจะสามารถรักษาได้ในระดับไหนค่ะแล้วอย่างในกรณีที่เป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าอยากจะนวดผ่อนคลายหรือว่านวดเพื่อความสวยงามตอนนี้เรามีบริการด้วยไหมคะมีค่ะถ้านวดเพื่อรักษาอาการเนี่ยเรามีแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของด้านความสวยงามเนี่ยก็จะมีในส่วนของสปาค่ะสปาหน้าเราก็จะมีตั้งแต่การทำความสะอาดการนวดผ่อนคลายแล้วก็ช่วยยกกระชับซึ่งสมุนไพรที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นสมุนไพร 100% ที่เป็นออร์แกนิกจริงๆณตอนนี้นะคะเราให้บริการเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่เปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะเวลาตั้งแต่ 8:30 จนถึง 4:30 ตอนเย็นเลยจำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นเฉพาะลูกค้าจะเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลมอบูเท่านั้นหรือว่าจำเป็นไหมจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เท่านั้นเปิดรับทั่วโลกเลยค่ะก็คือคนไข้นอกที่สนใจใช่แล้วถ้าอยากจะมาเนี่ยต้องโทรจองล่วงหน้าก่อนไหมอยากให้โทรจองล่วงหน้าก่อนค่ะเพราะว่าที่เนี่ยคิวเต็มมากๆเนื่องจากว่าตอนนี้เราเริ่มมีผู้รับบริการที่เป็นลูกค้าประจำเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าบางทีอ่ะคนไข้ walk in มาถ้าเราเต็มอ่ะก็ต้องเราในเบื้องต้นเนี่ยเราจะประสานท่านอาจารย์แพทย์แผนไทยก่อนว่าแบบสามารถรับได้ไหมถ้าปกติถ้าอาจารย์อ่ะท่านไม่ติดการเรียนการสอนอย่างเงี้ยก็จะลงมาช่วยรับเคสให้ด้วยค่ะแต่ว่า
จริงๆแล้วอยากจะแนะนำให้โทรมาจองล่วงหน้าก่อนค่ะงั้นโทรมาที่เบอร์ไหนอย่างไรโทรมาที่เบอร์นี้นะคะ095ค่ะ370-1878ค่ะค่ะค่ะแอดไลน์สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะค่ะทราบว่าทางคณะสหเวชศาสตร์เนี่ยก็มีนิสิตในแต่ละปีที่เรียนทางแพทย์แผนไทยโดยตรงเลยใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะใช้เป็นที่ฝึกงานของบรรดานิสิตของคณะใช่ค่ะในอนาคตเราจะใช้ที่เนี่ยเป็นแหล่งฝึกสำหรับนักศึกษาด้วยค่ะค่ะนอกจากบริการแล้วก็ยังมีสมุนไพรจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอันนี้อยากแนะนำมากเลยค่ะต้องให้แนะนำค่ะเพราะว่าใครที่จะเลือกทางเลือกใช้สมุนไพรมากกว่ายาปฏิชีวนะนะคะเอาแบบว่าจิ๋วแจ๋วก่อนเลยตัวนี้มี2ไซส์ค่ะเป็นยาดมที่ทุกท่านเนี่ยสามารถพกพาติดตัวได้ตลอดเลยเป็นยาดมสมุนไพรอันนี้เราทำเองด้วยไหมคะอันนี้เราทำเองค่ะเราผลิตเองเลยค่ะก็คือหลักๆ ก็คือทำมาจากดอกมะลิลูกกระวานพิมเสนแล้วก็สมุนไพรตัวอื่นๆที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นอันนี้คนไข้เราซื้อเยอะมากค่ะอย่างตัวยาดมหอมมากเลยอะค่ะอันนี้จากอะไรบ้างอะคะอันนี้เป็นตัวเดียวกันเลยค่ะดอกมะลิการพูลูกกระวานพิมเสนค่ะเป็นสมุนไพรตัวเดียวกันแต่ว่าเราอ่ะทำไว้เป็น2ขนาดค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในแพทย์แผนไทยด้วยใช่ค่ะถ้าน้องจบแพทย์แผนไทยเนี่ยน้องจะมีใบประกอบโรคศิลปะซึ่งน้องสามารถผลิตยาขายยาได้ค่ะแล้วนอกจากทั้ง2 อย่างที่แนะนำแล้วเนี่ยเรามีเมื่อกี้เห็นตีพาราด้วยใช่ค่ะอันนี้อ๋อเสริมภูมิคุ้มกันอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท็อป5โปรดักต์ของคลินิกเราเลยที่ขายดีมากๆค่ะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกอ่ะอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแต่พอมาในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดอะค่ะอาจารย์ตัวเนี้ยขายดีมากเพราะว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็คือทานง่ายค่ะก็คือมีสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมวิธีการใช้ก็คือนำไปต้ม1ห่อเนี่ยค่ะต้มน้ำ3ลิตรค่ะค่ะแล้วก็สามารถกรอกใส่ขวดแช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มได้เลยเอาเป็นเย็นก็ได้ใช่ไหมเย็นก็ได้จะดื่มเป็นอุ่นเป็นร้อนก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ราคาน่ารักด้วยแค่ห่อละ50บาทเองโอ้ไม่แพงเลย ไม่แพงเลยค่ะ ใช่อีกอย่างนึงใครที่ชอบดื่มชาอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นเองด้วยใช่ไหมเราผลิตขึ้นมาเองใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นชาบำรุงเลือดตัวนี้ก็จะมีส่วนประกอบหลักๆก็คือมะตูมฝางแล้วก็ดอกคำฝอยอันนี้จะช่วยแบบว่าบำรุงเลือดบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยให้รู้สึกร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะอันนี้ก็คือต้มในน้ำ2ลิตรเหมือนกันก็ร้อนเย็นได้ร้อนเย็นได้หมดค่ะดีเลยอันนี้จะให้สีสวยแล้วก็มีความกลิ่นหอมค่ะค่ะกลิ่นหอมของมะตูมแล้วก็สีเป็นออกชมพูแดงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดูน่าทานขึ้นแต่คือ2อันเนี้ยจะไม่มีรสหวานเลยนะคะอาจารย์แต่ถ้าเราอยากเติมความหวานอย่างเงี้ยอาจจะใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยค่ะให้รู้สึกว่าทานง่ายขึ้นค่ะค่ะแล้วในส่วนของลูกประคบล่ะคะอันนี้ค่ะอันนี้ลูกประคบค่ะอันนี้เราก็เป็นโปรดักต์ของเราเหมือนกันประคบเนี่ยก็จะทำมาจากไพรขมิ้นตะไคร้ประมาณว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสมุนไพรในครัวเรือนที่เรานำมาใช้ค่ะวิธีการใช้ก็คือก่อนจะใช้อ่ะค่ะเอาลูกประคบเนี่ยไปแช่น้ำให้ชุ่มมาค่ะแล้วก็เอาใส่หม้อนึ่งคิดว่าทุกบ้านน่าจะมีหม้อนึ่งหม้อหุงข้าวหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะพอร้อนๆนิดนึงก็คือเอาผ้าขนหนูอะค่ะรองอีกชั้นนึงแล้วก็ประคบสามารถประคบได้ด้วยตัวเองได้ที่บ้านได้เลยการประคบนี่จะช่วยร่างกายได้ยังไงบ้างการประคบเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการปวดขาบริเวณที่เป็นจากที่ผ่านมานะคะคนไข้หลายท่านเนี่ยก็ซื้อไปเอาไปประคบเองเอาไปประคบให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านค่ะครั้งหนึ่งเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้หลายครั้งพอใช้เสร็จแล้วอาจารย์ก็เอาใส่เข้าตู้เย็นไว้เหมือนเดิมก็ได้พอจะใช้ก็เอามาใช้วิธีกรรมเหมือนเดิมแช่น้ำแล้วก็นึ่งค่ะใช้ได้เหมือนเดิมค่ะค่ะคุยมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคิดว่า
ผู้ที่เป็นข้าราชการแล้วก็อาจจะเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลมามูอย่างกรณีที่เป็นข้าราชการแล้วเบิกได้เนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ใช้บริการในส่วนนี้เบิกได้ด้วยไหมคะเบิกได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าณตอนนี้เรายังไม่มีจ่ายตรง คนไข้ก็คือต้องสำรองจ่ายไปก่อนในส่วนของหัตถการนวดบำบัดประคบอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิทธิ์ข้าราชการเนี่ยจะเบิกได้250บาทแต่ถ้าในส่วนของยาสมุนไพรเนี่ยอาจารย์จะเบิกได้ 100% เลยค่ะอืมค่ะและนอกจากเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะตอนนี้คนเป็นกันเยอะคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเยอะไหมคะสำหรับที่ศูนย์แห่งนี้เยอะค่ะสาวๆออฟฟิศเยอะมากทั้งที่แบบอายุไม่ได้เยอะเลยแต่เขาแบบเนื่องจากว่าเป็นนั่งทำงานนานๆอย่างเงี้ยก็จะมีมาหลักๆก็คือเราก็นวดประคบอบสมุนไพรพอกตาอย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นเนี่ยคือใช้ทุกหัตถการเลยที่มีแล้วพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนไข้ประจำของเราแล้วค่าบริการที่นี่เราคิดราคาค่าบริการต่อชั่วโมงเท่าไหร่คะในส่วนของนวดประคบเนี่ยค่ะ300บาทค่ะ300บาทแล้วก็ในส่วนของการพอกตาค่ะ200บาทแล้วก็ในส่วนของการอบสมุนไพรเนี่ย100บาทใช้เวลา30นาทีค่ะค่ะนั้นเดี๋ยวให้บอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าใครสนใจหลังจากดูที่เรานั่งคุยกันแล้วเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยจะต้องโทรมาที่ไหนอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรับบริการที่คลินิกศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของเรานะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0953701878และสามารถแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้แนะนำบริการใหม่ๆให้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะ